ทุกครั้งขอเป็นคลิปสั้นๆได้ไหมวัดชัยวัฒนารามกับคาเฟ่ร้านอาหารเรือนนกยูงชื่อเท่ไหมคุ้นเคยกับคำว่าเรือนนกยูงไหมชื่อหนังไทยที่ดังๆบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติแก้วเก้าเพราะว่ามีที่มานะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมร้านอาหารเนี่ยคาเฟ่ดังๆแบบเนี้ยถึงได้ชื่อเรือนมายุราเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นเรือนไทยสมัยก่อนนะมีขึ้นตามบทประพันธ์แรงบันดาลใจของเรือนมายุราไงฮะทุกคนก็คือมาจากคำว่าเรือนมายุราที่เป็นละครบทประพันธ์ที่ดังๆมากๆเลยทุกคนจากดูสิบรรยากาศเมื่อกี้คนออกไปเยอะมากทุกคนก็คือมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรือนไม้ทรงไทยข้างวัดชัยวัฒนารามที่ตามบทประพันธ์บอกไว้ว่าเป็นบ้านของจันเท่าพญานะฮะเจ้าพญามีลูกสาวชื่อว่านกยูงก็คือเรือนมายุราก็คือเรือนของคุณนกยูงซึ่งเป็นนางเอกไงแคทริยาเล่นจำได้ไหมสมัยก่อนนะทุกคนที่หาบรรยากาศแล้วทีนี้ด้วยความที่ไปออกศึกสงครามใช่ไหมท่านเจ้าพญาเขาก็ไล่มนต์นะฮะบังตาไม่ให้ศัตรูเห็นเรือนมายุราซึ่งลูกสาวตัวเองเอ่ยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะบ่าวไพร่อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเกิดออกไปศึกสงครามก็เลยไล่มนต์ไล่มนต์บังตาฮะบังเรือนมายุราไม่ให้ใครเห็นไงทุกคนอารมณ์อย่างนั้นนะฮะจนผ่านไป2ปีคุณนกยูงก็เท่ากับอายุ200ปีในปัจจุบันของพระเอกพระนายก็เลยกลับมาเกิดใหม่แล้วว่าตั้ง200ปีก็มาเจอกันอะไรประมาณเนี้ยนะก็มาพบรักกับนกยูงอีกครั้งหนึ่งต้องเล่าอย่างนี้เลยทุกคนจ๋าเรือนไทยมายุราอันนี้ก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งความรักก็เกิดขึ้นหลังจากที่แบบพ่อไล่มนจนลืมนะฮะ2ปีในภพนั้นก็มาเป็น200ปีอีกชาติหนึ่งก็พระเอกก็ตายไปเกิดใหม่กันแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจไหมอารมณ์นั้นก็เลยว่าเรือนมายุราที่เรากำลังอยู่เนี่ยนะเป็นร้านอาหารปังๆเนี่ยก็เลยเกิดชื่อว่าเรือนมายุรามันกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันไงฮะนะฮะในอดีตแล้วก็ตามท้องเรื่องเนี่ยนะฮะตามบทประพันธ์เรื่องเรือนมายุราเนี่ยนะฮะเรือนไทยก็อยู่แถววัดชัยวัฒนารามนะฮะทุกคนก็เลยบังเอิญก็มีคาเฟ่ร้านอาหารแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในยุคปัจจุบันทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะที่เราจะต้องบอกต่อตื่นเต้นไงฮะก็เลยพูดผิดพูดถูกอะไรประมาณนี้ทุกคนดูนี่คือเมนูเรือนมายุรานะฮะมายุราเฮาส์นะฮะก็จะเป็นแนวแบบม่วงๆแล้วก็มีแมสซิกเนเจอร์และนี่เป็นคุณพระนายนี่เป็นพระเอกนะฮะก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเหมือนพระเอกนางเอกเลยทุกคนแล้วก็วุ้นฮะทุกคนวุ้นลายไทยสวยมากลายดอกไม้ดอกอะไรอะดอกพุทานไหมอะทุกคนเนี่ยผู้ค้าก็เข้าเรื่อยๆนะฮะนี่เราสามารถผลักออกมาด้านนอกได้ใครอยากได้แบบข้างนอกบรรยากาศเย็นๆอุ่นๆนะฮะยามเย็นๆเช้าอุ่นๆแบบนี้นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของมรดกโลกทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะพามาดูเมนูซิกเนเจอร์นี่หาข้างนอกนั่งได้ยาวนานเลยทุกคนจ้ะจ้าทุกคนจ้าเห็นไหมเมนูเพียบเลยนกยูงฮะนกยูงคุณพระเมื่อกี้เรียกว่าเมนูนกยูงนะไม่ใช่เมนูเรือนมายุราแต่คำว่าร้านก็คือมายุราเฮาส์คนนี้ค่ะเห็นมันจะมีทั้งโกโก้โซดาเมนูพระนายตัวลงของเรานี่เมนูพระนายใช่ไหมหรือว่าคุณต้องพระนายสิพระเอกนะฮะของเรามีทั้งเมนูพระเอกนางเอกพระนายกับมายุราค่ะทุกคนคอฟฟี่ก็มีนะอเมริกาโน่พีชใช่ไหมฮะสตรอเบอรี่สมูทซี่มีหมดเลยค่ะสีสันมากนะฮะเนี่ยเรามาเข้าด้านหน้ากันนะฮะทุกคนเนี่ยหน้าร้านคนเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะทุกคนอย่าออกมาข้างนอกนะฮะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยจริงๆเนี่ยสร้างในสมัยใครรู้ไหมกษัตริย์พระองค์ใดพระเจ้าปราสาททองทุกคนจ๋าเห็นไหมคล้ายๆกับเป็นปราสาทเขมรไหมเหมือนกับตอนนั้นเรามีชัยชนะกับการทำศึกสงครามกับเขมรเราชนะแล้วก็พระเจ้าปราสาททองอีกในหนึ่งเขาก็บอกกันว่าสร้างเพื่อที่จะแบบ
ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาของพระเจ้าปราสาททองแล้วก็ต่อมาพอพระองค์ท่านสิ้นพระชนน่ะนะฮะก็เคยสร้างให้แม่ก็คือเป็นวัดเนี่ยฮะวัดชัยวัฒนารามนะฮะพระเจ้าปราสาททองเป็นคนสร้างราชวงศ์ปราสาททองทุกคนจำได้ไหมจำได้สิมี4กษัตริย์เองก็คือพระเจ้าปราสาททองพระองค์แรกแล้วก็เจ้าฟ้าชัยนะเจ้าฟ้าศรีสมราชาแล้วก็ตามด้วยสมเด็จพระนารายณ์เป็นองค์ที่4องค์สุดท้ายก่อนจะเข้าราชวงศ์บ้านภูหลวงนะฮะประเภทราชาตามที่เราเจอในเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสทหารทุกคนจ้ะนี่คือเรือนมยุราเราถ่ายจากข้างนอกนะฮะน่ารักมากทุกคนดูสินี่ตื่นเต้นมากเลยพูดผิดพูดถูกทุกคนดูสิสวยงามมากนี่คือข้างนอกเรานั่งข้างในแอร์ฉ่ำๆดูสินักท่องเที่ยวนักศึกษานักเรียนมาภูมิใจกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในช่วงที่พม่าเผากรุงนะฮะวัดนี้ก็โดนทิ้งทอดทิ้งเหมือนกันแล้วก็มาเนี่ยบูรณะกันให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะฮะทุกคนบางปีก็มีการแสดงโขนยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะทุกคนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้สั้นๆจ้ะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนครับต้องรีบถ่ายฮะเดี๋ยวคนเยอะขึ้นมาเราพูดไม่ได้เสียงดังไม่ได้นะทุกคน